นับสนุนโดย Reds y o รีรัมยูในเต็ดแกรนดสปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนสปอร์ตบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับมาสู่ช่วงที่2ของล่วงลึกบอลไทยกับ20่คาวเด่นฟุตบอลไทยของปี2557นะครับเมื่อสักครู่เราได้เรียนมาถึงอันดับ16 ค่ะดูแล้วคงจะได้สักอีก5้าหักในช่วงนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่พอสมควรค่ะเพราะว่าทางด้านของสโมสรเพื่อนตำรวจค่ะพี่โอ๊ตก็มีข่าวคราวเรื่องของการคว้าตัวแอนทอนเฟอร์ดินานั่นเองค่ะเป็นข่าวใหญ่ที่เรียกว่าในวงการฟุตบอลไทยพยายามที่จะซื้อตัวนักเตะในระดับพรีเมียร์ลีกใช่ครับคือก็เป็นข่าวของคุณสมฤทธิ์บดิตริสาซึ่งเข้ามาเทคโอเวอร์ ทีมเพื่อนตำรวจแล้วก็มีสีสันหลายเรื่องนะพาแฟนขึ้นเครื่องบินเหมาลำไปชมมาแล้วช,ชมเกมถึงเชียงรายมาแล้วประมาณนั้นการดึงนักเตะจริงๆนักเตะไทยทั้งลีซอทั้งดานโยเซียกาใช,ใช่ไหมครับไพโรโซคามอะไรพวกนี้ก็คือนักเตะไทยที่เข้ามาแต่ว่านักเตะต่างชาติก็เป็นเป้าหมายเพราะว่าช่วงนั้นคุณคุณบิ๊กปาร์เกียวของเรานี้ก็ไปเล่งการเทคโอเวอร์ซึ่งตอนนี้คงจะทราบกันแล้วว่าเป็น หุ้นส่วนใหญ่ในการไปเทคโอเวอร์สโมสรเรดดิ้งของ Championship. ขแชมเปี้ยนชิพตอนนั้นก็เลยมีการติดต่อกับนักเตะต,ต่างชาติกับเอเย่นแล้วสุดท้ายก็เลยมีการเปิดตัวแอนทอนเฟอร์ดินานมา,าจริงแต่ตอนนั้นก็มีคําถามถามเยอะว่าแอ,อนทอนไปอยู่ที่ตรุรกีแทบจะไม่ได้เล่นเลยเหมือนสภาพร่างกายไม่ค่อยพร้อมแต่ก็เปิดตัวเนี่ยสร้างสรีรรสันได้พอสมควรเพราะว่าเป็นนักเตะที่คนไทยรู้จักดีแล้วก็ยังบอกว่าอาจจะมีคนอื่นตามมาอีกนะครับแต่ก็สุดท้ายแล้วเราไม่ได้เห็นแอนทอนลงเล่นในไทยพรีเมียร์ ก็ถือว่าเป็นการชวดไปอย่างน่าเสียดาย<ช>นะคะเพราะว่าตามข่าวที่ที่ได้รับมานั่นคือมีปัญหาเรื่องของเอกสารการย้ายทีมนั่นอเองค่ะจนเวลานี้คาดว่าเจ้าตัวน่าจะกลับไปค้าแข่งที่ประเทศอังกฤษอีก,อก,อก,อกครั้งหนึ่งนะคะกับทางสโมสรเรดดิ้งในเดอแชมเปี้ยนชิพซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นสโมสรที่อยู่ในในเครือในเครือของลิปวเกียนน,นั่นเองค่ะใช่ครับ แต่ว่าตํารวจเองถึงแม้ว่าจะมีสีสันแต่ก็สุดท้ายต้องบอกว่าณนะเวลานี้คือคทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นนะ,ะลงไปสู่ดิวิชันหน1แต่ก็ ก็หวังว่าคงจะยังมุ่งมั่นทําทีมต่อไปกันละกันซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองในเรื่องของตัวผู้เล่นน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเ<ช>พราะว่าใ,<ช>ในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาในปี2014บ<ช>ิ๊กเนมน 2014, หลายคนยิ่งโดยเฉพาะในช่วงของเลกที่2การมาของลีซอรหรือแม้มกระทั่งโค้ชอย,อย่างโค้ชอัธพลป,ษปุษปาคมคนล่าสุดก็ไม่สามารถที่จะกอบกู้สถานการณ์ของทีมให้กลับขึ้นมาอยู่ในอันดับชั้นที่ถือว่ารอดแล้วก็ปลอดภัยได้หรือแม้กระทั่งดักโเซียกา ที่มาเติมเต็มหรือแม่กะทั่งอัดนานบารักัดจนล่าสุดข่าวอย่างโชชิมูจิที่หมดสัญญากับบีซีเทโรศาสนะจนท้ายที่สุดแล้วก็แว่วๆมาว่าน่าจะมาที่ทีมนี้แต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าด้วยสถานการณ์ทีมแบบนี้จะยอมลงไปเล่นในดิวิชันหนึ่งหรือเปล่านั้งแต่อย่างโชชิมุจิก็คงต้องดูกันแล้วก็งบประมาณในการทำทีมจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรมาช่วยให้อยู่รอดได้จริงๆนะครับก็นั่นคืออันดับ15 จริงๆมีหลายทีมที่เป็นสีสันในปีนี้ไม่ใช่เพื่อนตำรวจอันดับถัดไปก็ต้องถือว่าเป็นทีมที่ในสุดก็คว้าแชมป์รายการเมเจอร์จนได้ค่ะตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของสโมสรใช่ไหมถ้า<ช>จ <ำ S 1> ําได้นั่นคืออดีตธนาคารกรุงไทยเดิมเป็นถึงแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกสสมัยมาด้วยในยุคหนึ่งเคยสร้างชื่อเสียงมานะคะแต่หลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสในรอบ6ปีเลยค่ะกับ แชมป์ในรายการมูลิธิไทยคม FA Cup หลังจากที่เอาชนะชนบุรีไปได้1ประตูต่อศูนย์นะคะจากการทำประตูของนี่ค่ะหนุ่มคนนี้เลยลาซารัไคมบี้นะคะในช่วงท้ายเกมแล้วทั้งสองทีมถือว่าเป็นรูปเกมที่ค่อนข้างอึดอัดมากพอสมควรแล้วก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกให้กับทีม BG เขียวขาวได้อย่างเรียกว่าแฟนๆก็เซอร์ไพรส์มากเต็มที่เหมือนกันทุกปีเนี่ยก็ยิ่งหลายๆปีก่อนนันนี้ถูกมองว่าเป็นระดับ บิ๊กโฟในในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับน่าจะตลอดแต่ชวดมาตลอดนะครับปีนุ่ตลอดปีนี้ต้องถือว่าก็เป็นการได้แชมป์อย่างสมศักดิ์ศรีเพราะว่าเส้นทางของ BG ในถ้วยนี้ไม่ธรรมดาเดืจุดโทษชนะบุรีรัมย์ชนะชนบุรีมาก่อนเรียกว่าเจอทีมใหญ่เจอทีมใหญ่ตลอดเลยทั้งทีมได้หมดนะครับแล้วมาชนะเชียงรายใช่ไหมครับชนะราชบุรีมั้งยเชียงรายในรอบรองชนะเลิศในรอบรองชนะเลิศแล้วก็มาเฉือนชนบุรีได้ในนัดชิงก็ต้องถือว่า สมศักดิ์ศรีแล้วก็ยังได้สิทธิ์ในการลุ้นเรื่องของฟุตบอลสโมสรเอเชียด้วยใช่ค่ะในรอบน็อกเอาท์ซึ่งจะแข่งขันในช่วงประมาณต้นปีหน้าวันนั้นว่าวันกันว่าเป็นนัดชี้ชะตาของโค้ชจุ่นไปในตัวด้วยนักรักษีเกิดในการได้คุมทีมบังกอลลาสในช่วงนั้นนะครับแล้วก็คาดว่าอาจจะยังได้สัญญาต่อหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคงต้องตามกันต่อไปในส่วนของสัญญาต่อหรือไม่เราเคยเชิญทางด้านของท่านรองประธานสโมสรมาพูดคุยครับ โค้ชจุนเองถือว่าเป็นโค้ชหนึ่งคนที่ผูกพันกับทีมมาช้านานนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามแต่ก็จะมีโค้ชจุนคนนี้คอยช่วยเวลาที่ทีมนั้นถือว่ามีปัญหาโค้ชจุนก็จะเป็นคนคอยดูแลแต่ตอนนี้ล่าสุดนั่นก็คือโค้ชผู้ฝึกสอนของสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสนักนคือริคาร์โดโรดิเกสที่มาจากราชบุรีมิตรผลเอฟซีนั่นเองค่ะ ก็ต้องดูว่าสีสันในปีหน้าของทีม BG นั้นจะเป็นยังไงกันบ้างจะดุขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะเป็นกระต่ายน้อยสีขาวน่ารักน่าเอ็นดูนะคะเมื่อพูดถึงโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสอีกหนึ่งทีมที่รอคอยความสําเร็จอันนี้ยาวนานมากๆเพราะว่าแต่เดิมนั้นเคยสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทําผลงานได้อย่างน่าภาคภูมิใจกับโมสรฟุตบอล b ีซีเทโรศาชนะนั่นเองค่ะใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นผลชัยชนะในรอบ12ปีเช่นเดียวกันครับอาจจะเรียกว่าเป็นยักษ์หลับทีมหนึ่งก็ได้เพราะรอาดีตก็คือเป็นทีม มหาอำนาจของฟุตบอลสมโมสรเมืองไทยมาแล้วใ,ใ,นในช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่จะเรียกว่าถอยหลังลงไปบ้างแต่ว่าในปีนี้ก็ต้องถือว่าทําได้ดีจริงๆผลงานในไทยพรีเมียร์ลีกก็เยี่ยมนะกับการติด1ใน3ได้สําหรับบีซีเทโรแต่ที่น่าสนใจก็คือการโค่น แชมป์ใหญ่บุรีรัมยอยู่ในท็ดได้ในนัดจิงชนลเลิรของโตโยต้าลีกครับซึ่งถือว่าเป็นรายการเก่งของบุรีรัมย์อยู่แล้วด้วยก่อนหน้านี้จริงถ้าจำกันได้ว่าเกมนี้มันเป็นผลพวงจากผลงานของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์กลับมาเตะในรายการนี้แล้วมีนักเตะที่เป็นสีสันจากเอเชียนเกมส์โดยเฉพาะบีซีมีตั้ง3-4คนเรียกว่าแพงหลังเรียกว่าน้องกุมารน้อยของทีมนะคะที่เหมือนกับทาหน้าของบีซีเทโรนั้นพยายามจะ บ่มเพาะในเรื่องของกระดูกให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ยุคซีเกมที่โคชซิโก้ทาผลงานมามาต่อเนื่องที่เอเชียนเกมจนกลายเป็นว่าพวกเขานี่กระดูกแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นกําลังหลักของทีมซึ่งนักเตะที่ทาประตูได้ก็ได้สนใจคือคนหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นคนเป็นที่มาของนักเตะดาวรุ่งของเราก็คือดกิวามาสะที่มงทําประตูแรกให้กับทีมว่าเป็นเป็นที่ใหญ่แล้วก็ทุ่มเทกับสโมสรจนกระทั่งหมดสัญญาไปนะครับ เป็นคนทําประตูแรกแล้วก็สุดท้ายก็ชนะไปอย่างงดงามด้วย2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าพลิกล็อกเล็กๆเช่นเดียวกันสําหรับนัดชิงชนะเลิศแต่ก็ทําให้บีซีเหมือนกลับมาเป็นแชมป์แล้วก็ฤดูกาลใหม่ก็น่าสนใจเพราะว่าโดยเฉพาะการแลกตัวผู้เล่นกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอย่างที่ทราบๆกันได้สหน้าอย่างอดีตสายสอปแล้วด้วยแต่ก็ต้องแลกกับเจ้าต้นนฤมบดินทร์ไปก็ต้องดูนะคำว่าหน้ากับหลังพอมาเจอกันในหลีกในปี2015ปีหน้านี้ ใครจะอยู่ใครจะไปรหรือจะมาเจอกันอีกในเกมถ้วยแบบนี้ก็ต้องดูในเรื่องของบรรยากาศเกมการแข่งขันค่ะคอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายโดยเฉพาะลูกผู้ชายที่ทําหน้าที่ในการเล่นกีฬาน้อยครั้งนะคะที่ข้อกล่าวหาแบบนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นข้อพิพาทนั่นก็คือผู้รักษาประตูของโอสถสภาเอ็มรอยห้าสิบระบุรีนั่นเองค่ะมันเป็นประเด็นจากเกมที่โอสถไปแพ้เชียงรายยู่นเตดแล้วเหมือนจะมีจังหวะที่มีปัญหากับเรนโดอาสมซาวนะครับ ซึ่งทางโอสถเหมือนกับว่าโดนผู้ตัดสินชัดชัยบุตรพรมเนี่ยเหมือนกับว่าโดนอาสนๆเข้ามาชาร์จก็มีการประท้วงแต่ว่าซุ้มเสียงจากฝ่ายของผู้ดูแลเรื่องผู้ตัดสินก็ออกมาในทํานองที่ว่าเอ๊ะเหมือนเล่นเหยาะแยะไม่เต็มที่หรือเปล่านะครับมีงานหรือเปล่าซึ่งก็ทําให้ทั้งเจ้าตัวเองซึ่งออกมายืนยันว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาเลยแล้วก็มีหลายฝ่ายแม้แต่ฝั่งของเชียงรายเองนะครับโค้ชโจธกดิ์โปอ้นหรือว่าตัว อาสุ่มสาวเองก็ยังบอกว่าก็ก็น่าเห็นใจชัดชัยเพราะคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องนั้นแน่ๆนะครับแล้วสุดท้ายก็เลยต้องมีการแก้ร่างนนิดหน่อยเพราะว่าคณะกรรมการฝ่ายจริยธรรมก็ออกมายืนยันว่าชัดชัยเนี่ยไม่ได้มีเรื่องนั้นแน่นอนก็คือเป็นการเล่นอย่างเต็มที่แล้วนะครับถ้าดูจากภาพดูจากจังหวะการกระโดดสุดปลายเท้าขนาดนั้นถ้าถ้ายังเป็นการแนะหรือว่าพูดว่า เล่นไม่เต็มที่นี้ก็อาจจะค้านสายตาไปสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าด้วยสไตล์ของชัดชัยเองเนี่ยเวลาอยู่ในสนามอ่ะถือว่าเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่เต็มที่มากๆกับเกมการแข่งขันเรียกว่ามีร้อยเล่นไปร้อยห้าสิบอ่ะน้องเสียใจมากนะคะกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็ถึงขั้นโพสต์ข้อความลงใน a ฟ e b o o k แล้วก็มีบรรดาแฟนบอลหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆนักกีฬาด้วยกันก็มาให้กําลังใจกันมากก็เหมือนว่าหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการระมัดระวังคําพูดกันมากขึ้น นะครับขอ้อวิจารณ์แบบนี้ดูเหมือนว่าจะหายไปก็น่าจะเป็นเรื่องดีเพราะว่าแมมันคงต้องมีหลักฐานชัดเจนมากกว่านี้มากกน,นะครับคงต้องระวังกันนิดหนึ่งกันละกันรเรื่องของนักฟุตบอลยังไม่เพียงพอนะคะอย่างฉัตชัชยบุตรพรมนี่ถือว่าเป็นแค่เบาๆจิ๊บๆเล็กๆค่ะแต่นักเตะอีกหนึ่งคนนะคะที่ถือว่าถูกแบนตลอดชีวิตอาชีพการแข่งขันเรียกว่าถ้าการแข่งขันไหนที่ทางสมาคมฟุตบอลจัดขึ้น ห้ามเล่นเด็ดค่ะนั่นก็คือกรณีของสุขสัรโชตสาสุขค่ะเป็นนักเตสจากทีมปราจีนยูเนเต็ดนั่นเองใช่ครับในลีกภูมิภาคดิวิชั่นสองนี่คือเหตุการณ์ซึ่งปราจีนยูเนเต็ดก็เป็นทีมที่ลุ้นเป็นแชมป์คือในลีกภูมิภาคภาคตวันออกเนี่ยมีทีมที่แย่งกันเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกเยอะมากทำให้แต่ละนัดมีความหมายและนี่คือ2ทีมที่แย่งกันด้วยทั้งนครนายกและปราจีนทำให้เกมไฟแลบถึงขัน้นทำร้ายร่างกายพูดย่งไงใช่ไหมครับ เป็นเหตุให้สุดท้ายก็ต้องโดนลงโทษไปเพราะว่ามันค่อนข้างจะโหดโหดไปสักนิดหนึ่งคือถามว่าบทลงโทษโหดไปไหมกับอาชีพของการเป็นนักฟุตบอลอในมุมหนึงก็น่าเสียดายนะคะคที่ตลอดทั้งชีวิตทุ่มเทมาเพื่อที่จะเป็นนักฟุตบอลที่ดีแต่ถ้าไม่มีกรณีตัวอย่างแบบนี้เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้า ก็จะมีบรรดานักเตะที่ใจร้อนแบบนี้คพี่โอ๊ตแล้วก็เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับรุ่นน้องๆได้ดูว่าเป็นตัวอย่างนะคะว่าเชียดไก่ให้ลิงดูมันคือแบบนี้แหละมันต้องคุ้อารมณ์ให้ได้สักนิดนึงแล้วก็จริงๆในลีกภูมิภาคก็ไม่ได้แตกต่างจากไทยพรีเมียร์ลีกหรือว่าลีกวันเรื่องของการลงโทษมันหมาดเพิ่งผ่านไปเนี่ยลงโทษตลอดชีวิตเหมือนกันระดับประธานสโมสรเลยด้วยซ้ำถ้าทราบกันนะครับในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะฉะนั้นก็ ต้องระวังกันทุกฝ่ายนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าบางครั้งก็ต้องก็ต้องใช้ยาแรงเหมือนกันะไม่นั้นเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้อีกนะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องของกีฬานั้นก็คือสอนให้ทุกคนมีน้ําใจเป็นนักกีฬานั่นเองค่ะไี่เป็นเพียงแค่10อันดับจากท้ายนะคะ20ถึง11เท่านั้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี2 5 5 7หรือว่า2014เท่านั้นยังเลยตั้ง10เรื่องแต่คงต้องรอ มาคุยกันต่อในสัปดาห์นะคันปากแล้วนะเพราะว่าอันดับในดวงใจนี่แบบล่าสุดนี่คือประทับใจแฟนบอลชาวไทยมากๆากต้องมีแน่ๆนะครับเรื่องที่เพิ่งเป็นกระแสกันมาแต่ว่าคงจะอยู่อันดับต้นๆเดี๋ยวคงต้องมาว่ากันในตอนต่อไปแต่ว่าไหนๆก็เป็นรายการเทปสุดท้ายของปี2557ก็คงต้องขออนุญาตอวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบความสุขนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ อยู่ติดตามให้กำลังใจเชียร์และชมฟุตบอลไทยกันไปตลอดทั้งปีกันละกันค่ะครับ,รบด้วยสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะและก่อนที่รายการจะจากกันไปค่ะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าค่ะบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด กรนด์สปอรสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตและก็โปรโซนค่ะวันนี้เวลาของรายการนะั้นหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง2คนและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในปีหน้า2558วันนี้สวัสดีค่ะวีสดีใหม่ครับ